บอกหมวดหมู่มีชื่อเรียกว่าสมุหนามเป็นนามทั่วไปที่อยู่กันมากตั้งแต่สองขึ้นไปเรารวมเป็นหมวดหมู่นะคะสามคำนามบอกหมวดหมู่หรือมีชื่อเรียกว่าสมุหนามคือคำนามทั่วไปที่อยู่กันมากกว่าตั้งแต่สองขึ้นไปเช่นอะไรเนี่ยนกมีกี่ตัวมากกว่าสองตัวใช่ไหมเราเรียกว่าอะไรอะลูกอ้าวเก่งมากฝูงนกโอ้โห100เลยเหรอเขาเรียกว่าฝูงนกฝูงนกนะคะฝูงนกต่อไปค่ะอะไรคะก้อนหินมีมากกว่า2ขึ้นไปเรียกว่ากองหินเก่งมากเลยนักเรียนหญิงนะเรียกว่ากองหินนะจะไปฝูงหินได้มั้ยไม่ได้นะลูกไม่ได้นะเอาใจมาเอาใจมาต่อไปอะไรคะเนี่ยโอ้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจุ๊จุ๊นักเรียนเขาบอกให้เงียบก่อนไงนักเรียนใช่ไหมมากกว่าสองขึ้นไปเรียกว่าอะไรเนี่ยให้ครั้งนี้ตอบก่อนตอบว่าเรียกว่าแต่บอกให้ตอบไม่ตอบตอบเรียกว่าโผล่กลุ่มคนกองคนเอาไปดูนะตอบถูกไหมใช้คำว่าคณะนักเรียนนะคณะนักเรียนไปฝูงคนได้ไหมอ่ะคณะนักเรียนต่อไปไม่ต้องก่อนฝูงผมไอ้นะไอ้นะผมอ๋ออะไรนะผิดหมดเลยที่ตอบมาฮะกองก็ไม่ใช่จำไว้ไม่ต้องตะโกนแล้วช้างที่อยู่หลายๆเชือกขึ้นไปเรียกว่าโขลงช้างถ้าช้างตัวเดียวเรียกว่า1เชือกช้างลักษณะนามเรียกว่าเชือกใช่ป่ะแต่ถ้ามันอยู่รวมกันนี้เรียกว่าโขลงช้างไม่ฝูงช้างนะกองช้างก็ไม่ใช่นะอ่ะต่อไปไม่ใช่คณะคณะลูกเสือนะคะคณะลูกเสืออาพานนะทั้งหมดนี้เรียกว่าเรียกว่าคำนามอะไรคำนามบอกหมวดหมู่หรือเรียกว่าสมุหนามต่อไปนะอันที่สี่คำนามบอกลักษณะหรือเรียกว่าลักษณะนามสี่คำนามบอกลักษณะหรือเรียกว่าลักษณะนามได้แก่คำนามของลักษณะนามทั่วไปนามทั่วๆไปเช่นพระภิกษุลักษณะนามของพระภิกษุเรียกว่าลักษณะเรียกว่าพระภิกษุเรียกว่าอะไรครูตกใจเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพระภิกษุ
ษุกี่รูปเนี่ย2รูปเจ๊บอกพระภิกษุ2องค์ได้มั้ยไม่ได้นะไม่ได้เป็นนะนะรูปเรียกรูปต่อไปกําไรลักษณะของเงียบเลยกําไรดูที่สังเกตข้อมืออะไรแล้วลักษณะอันไม่ใช่ครับสังเกตกำไรกำไรดูสังเกตที่ลูกอ้าวเงียบเงียบมีเสียงตอบมาแล้วข้างหลังตอบว่าอ้าววงวงวงอ้าวดูที่ดูที่อ๋อเดี๋ยวต้องเรียนไปตอบข้อมือได้ไหมอ่ะลักษณะของมันอย่างเช่นหนังสอเนี่ยลักษณะนามของดินสอเรียกว่าอะไรอ๋อนะอ๋อจ้ะอ้าวต่อไปฤาษียักษ์กับฤาษีลักษณะนามของยักษ์กับฤาษีเรียกว่าตนตนนะยักษ์กับฤาษีเรียกว่าตนนะอ้าวช้างเรียกว่าอ้าวเชือกเห็นไหมเรียกว่าเชือกแต่ถ้ามันอยู่เป็นหลายๆตัวขึ้นไปเรียกว่าโขลงช้างอันนี้เรียกว่าเชือกลักษณะนามของช้างต่อไปค่ะอะไรนาฬิกาไม่ตะโกนไม่ตะโกนลูกไม่ตะโกนเรือนเก่งมากนะเรือนตอบว่าเรือนทางนี้ตอบว่าวงมันใช่ไหมอ่ะไม่ใช่นาฬิกาเรียกว่าอ้าวเรือนนะเรือนไม่เฮลูกไม่เฮต่อไปค่ะเดี๋ยวจบครูจะถามตั้งใจฟังนามอันสุดท้ายเป็นคำนามบอกอาการเป็นนามธรรมสิ่งที่ไม่มีรูปนะมีคำว่าการนำหน้าคำกริยาความนำหน้าคำวิเศษเช่นอันนี้อะไรคะเนี่ยการกินเนี่ยการกินเห็นไหมการกินนะฮะอันนี้อะไรการนอนเห็นไหมอันนี้เรียกว่าอะไรการพูดกันอันนี้อะไรการความรักเห็นไหมความรักนั่งตัวตรงค่ะก่อนจะให้ทำแบบฝึกหัดนั่งตัวตรงวันสอค่ะตามองมาที่ครูวันสอค่ะครูอธิบายคำนามเป็น3ชนิดในชั่วโมงนี้นะคะคำนามบอกหมวดหมู่เรียกว่าสมุหนามใช่ไหมคะนามอันที่4เรียกว่าลักษณะนามนามอันสุดท้ายเรียกว่าอาการนามข้างหลังยังไม่ฟังคุณครูนะคะยังไม่ฟังยังไม่ฟังคนนี้เปิดหนังสือยืนขึ้นค่ะนั่นแหละเนี่ยยืนขึ้นค่ะทุกคนเงียบมาดูมาที่จอทีวีค่ะดูมาที่จอทีวีค่ะบอยมาอย่างมันกลับมาเดิมเนี้ยกูจะมานี้แล้วใช่ไม่ได้ใช่ไหมโอเคน่าครูจะถามเด็กไงไม่ได้ใช่ไหมครูจะถามเด็กนักเรียนไงโอเคไม่ใช้แล้วลูก
แป๊บหนึ่งขอโทษด้วยนั่งตัวตรงค่ะเอามาต่อกันไงคะลูกเสียเวลานิดนึงนั่งตัวตรงหันหน้ามาโอเคอ่ะค่ะได้ๆๆฮะกดตามได้ไม่ได้เหรอเป็นอันดับที่1แล้วกดไม่ได้ใช่มั้ยก็ต้องไล่ต้องไล่ไปใหม่ใช่มั้ยอ่ะโอเคอ่ะโอเคอ่ะคนที่ยืนขึ้นมาเลยค่ะอันนี้คณะนักเรียนเป็นคำนามเรียกว่าอะไรฮะคำนามอะไรไม่ต้องไปเปิดในสมุดนั่งตัวตรงค่ะคณะนักเรียนเรียกว่าคำนามอะไรคะ